สวัสดีครับคลิปนี้เรามาวางระบบน้ำหยดแปลงข้าวโพด 3,600 ต้นกันครับแปลงข้าวโพดแปลงที่3ปรับผังแปลงใหม่ครับจากเดิมคือแปลงที่3และแปลงที่4ขนาดแปลงละ 2,000 ต้นจะปรับให้เหลือแปลงเดียวขนาด 3,600 ต้นครับกำหนดหยอดเมล็ดให้เก็บฝากขายได้ช่วงสงกรานต์พอดีครับสำหรับระบบน้ำจะต้องต่อท่อเมน PVC 2นิ้วจากท้ายแปลงที่2ต่อมาอีก8เมตรเข้ามาที่หัวแปลงที่3ครับจากนั้นจะวางท่อเมนสำหรับระบบน้ำหยดเป็นท่อเมน PVC 2นิ้วขนาดความยาวรวม15เมตรสำหรับสายน้ำหยด20สายครับแปลงนี้จะใช้ท่อเมน PVC ขนาด2นิ้วความยาวท่อนละ4เมตรจำนวน6ท่อนครับใช้เทปน้ำหยดขนาด16มิลลิเมตรระยะห่างรู20เซนติเมตรความยาวรวม900เมตรครับชุดหัวต่อวาล์วพร้อมลูกยางจำนวน20ชุดครับเริ่มจากต่อท่อเมน PVC 2นิ้วจากท้ายแปลงที่2ต่อท่อเมน PVC 2นิ้วทั้งหมดและวางระบบน้ำหยดครับเรามาเริ่มกันเลยครับI'm not afraid to die.
เดินสายน้ำหยดครบ20สายแล้วครับตอนนี้จะเปิดน้ำทิ้งไว้ให้ดินชุ่มก่อนหว่านปุ๋ยรองพื้นครับ